าวพนักระดาปะตังคะเนค่ะครับขอเสียงปรบมือช่วยเติมกำลังใจให้กับเธอทั้งหลายเหล่านี้ด้วยครับค่ะ10คนสุดท้ายนะคะของผู้เข้าประกวดมิสชุมพรในปี2565ค่ะและเดี๋ยวสักครู่ครับรอผลจากคณะกรรมการประกาศผู้ผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายครับยนต์ของเธอก่อนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าหมายเลขใดผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายในการประกวดมิสชุมพร2022ครับค่ะและเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นกับมงกุฎนะคะปีนี้มีชื่อว่ามงกุฎเกลียวคลื่นแห่งศรัทธานะคะ The Wave Crown of Belief ค่ะซึ่งก็เป็นมงกุฎกลางประจำการประกวดมิสชุมพรด้วยนะคะครับผู้ที่ได้ครองตำแหน่งมิสชุมพรนั้นนะครับก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่นะครับเป็นนักประชาสัมพันธ์หรือว่าเป็นผู้ที่จะเป็นตัวแทนของจังหวัดชุมพรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับเพื่อเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมดีๆของจังหวัดชุมพรและองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรในระยะเวลา1ปีครับใช่แล้วค่ะในช่วงระยะเวลา1ปีของการดำรงตำแหน่งนะคะเราก็จะได้พบเห็นนะคะนางงามค่ะมิสชุมพรเนี่ยก็จะได้มีกิจกรรมนะคะร่วมกับจังหวัดชุมพรมากมายค่ะเรียกได้ว่าเป็นทูตการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรเลยก็ว่าได้ครับผมครับแล้วนอกเหนือจากนี้นะครับไม่แน่นะครับอาจจะมีการต่อยอดครับได้ครองตำแหน่งมิสชุมพร2022แล้วในวันข้างหน้าเวทีระดับประเทศเวทีระดับโลกเธออาจจะได้รับการสนับสนุนให้เข้าประกวดเป็นตัวแทนจังหวัดชุมพรก็ได้ครับใช่แล้วค่ะและตอนนี้นะคะรายชื่อของท็อป5นะคะ5คนสุดท้ายของผู้เข้าประกวดมิสชุมพร2022อยู่ในมือของเราแล้วค่ะครับโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับพิจารณาให้คะแนนผู้เข้าประกวดเข้ารอบ5คนสุดท้ายนะครับซึ่งมีคุณวาสนาปัจฉิมเพชรรองนายกเหล่าการชาติจังหวัดชุมพรนะครับเป็นประธานกรรมการตัดสินครับค่ะคุณเพิ่มเกียรติบำรุงอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นกรรมการตัดสินค่ะครับคุณอารมณ์มากด้วงนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรครับคุณกันวีออนอินทรียกานนท์รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและแพทย์หญิงกุลนันท์นนทแก้วศัลยแพทย์โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับที่เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับพิจารณาให้ผู้ผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายมีรายนามหรือว่าเลขลำดับดังต่อไปนี้ครับประกาศเลยนะครับตอนนี้นะคะลุ้นกันแล้วล่ะค่ะว่าจะใช่นางงามในดวงใจของท่านหรือเปล่านะคะพิธีกรจะไม่ประกาศเรียงตามลำดับจากน้อยไปหามากมากไปหาน้อยนะครับเอาแบบตามใจพิธีกรครับและผู้ผ่านเข้ารอบท่านแรกเป็นคนแรกครับท่านแรกเลยนะครับ5คนสุดท้ายท่านแรกได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขช่วยกันครับช่วยกันครับหมายเลขใดดีคะท่านแรกครับ MCP 11ครับนางสาววิชาลีเรียบทองเชิญขึ้นหน้าเวทีเลยครับต่อไปนะครับ1ใน5ได้แก่ MCP 02ครับคุณปริยาพรสุวรรณรัตน์ครับและผู้เข้าประกวดนะคะที่ผ่านเข้ารอบเป็นท่านต่อไปค่ะแสดงความยินดีกับหมายเลข MCP 14นางสาวกัลยาณีวุฒิสินค่ะ4ท่านผ่านไปค่ะเหลืออีกเพียง1ที่ว่างเท่านั้นค่ะครับและหนึ่งที่สำหรับผู้เข้าประกวด MCP 07ครับคุณบัวระลักษณ์นุ้ยดำครับ This is a top 5 finalists of Miss Chumpon 2022ครับและนี่คือผู้ที่ผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ชื่นชมกับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเข้ารอบ10คนสุดท้ายครับขอเสียงปรบมือให้เธอทั้งหลายเหล่านั้นด้วยครับและด้านหน้าของท่านนะคะนั่นก็คือ5นางงามค่ะ5คนสุดท้ายนะคะที่ได้ฝ่าฟันมาจนถึงรอบท็อป5 finalist แล้วและรอบต่อไปนะคะก็จะเป็นการประกวดในรอบตอบคำถามนั่นเองค่ะครับผู้ผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายจะตอบคำถามให้คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนนะครับโดยมีคำถามเดียวกันครับ
ปแล้วค่ะ1คำถามนะคะเพื่อที่จะให้นางงามทั้ง5ท่านของเราได้แสดงไหวพริบสติปัญญาอย่างเรียกได้ว่าคำถามเดียวกันเนาะเท่าเทียมกันยุติธรรมแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นในตอนนี้ครับผู้ผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายนะครับน้องๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆนะครับแล้วก็ทำสมาธิให้ดีมีคำถามให้ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายได้ถ่ายทอดปฏิบัติไหวพริบให้คณะกรรมการได้พิจารณาให้คะแนนครับค่ะภายในช่วงเวลาที่กำหนดนะคะเรียกได้ว่าทั้ง5คนนี้เนี่ยเหมาะสมกับมงกุฎมิสชุมพรนะคะมงกุฎเกลียวคลื่นแห่งศรัทธาทุกคนเลยค่ะและรอบสำคัญนะคะรอบสุดท้ายที่เราจะเก็บคะแนนนั่นก็คือในรอบของการตอบคำถามซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญมากๆของการประกวดนางงามในทุกเวทีเลยค่ะครับตอนนี้คณะกรรมการเตรียมคำถามนะครับแล้วก็ให้ผู้เข้าประกวดได้เตรียมพร้อมเตรียมตัวสักนิดนึงนะครับสำหรับผู้ผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายให้เธอได้คลายระบบสักนิดนึงนะครับได้เตรียมพร้อมตอบคำถามในรอบต่อไปเชิญผู้เข้าประกวดทั้ง5ท่านครับหมายเลข MCP 02นางสาวพิยาพรสุวรรณรัตน์นะครับ MCP 07นางสาววรลักษณ์นุ้ยดำ MCP 11นะครับหรือว่า11นางสาววิชาวีเรืองทอง MCP 14นางสาวแก้ววลินอุดมศิลป์ MCP 17ครับนางสาวรุ่งกัลยาช้างทองครับทายระบบพักระบบสักครู่ครับนี่นะคะท็อป5ค่ะท็อป5 finalist นะคะ5คนสุดท้ายของมิสชุมพรในปีนี้ค่ะและระหว่างรอผู้ผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายได้เตรียมพร้อมตอบคำถามเวทีแห่งนี้ครับได้มีโอกาสต้อนรับศิลปินนักร้องนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับต้องบอกว่าได้รับความนิยมเพราะว่ารายการนี้ไม่ธรรมดาสำหรับคนที่เขาเรียกว่า